วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆมาในเมนูค่ะไก่ผัดกะปิค่ะหรือจะเรียกอย่างหนึ่งคะน้าผัดกะปิค่ะใส่เป็นเนื้อไก่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะอย่างแรกเลยก็คือไก่เดี๋ยวเรามาหั่นไก่กันก่อนค่ะใช้เป็นไก่ช่วงอกนะคะ1ชิ้นค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาหั่นคะน้ากันวันนี้เราจะผัดเยอะหน่อยค่ะซื้อคะน้ามาทั้งหมด2กรัม20บาทหั่นเสร็จแล้วได้เป็นแบบนี้ค่ะส่วนเครื่องนะคะก็คือพริกกระเทียมแล้วก็กะปิค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยต่อไปเราก็ใส่เนื้อไก่ลงไปค่ะเราจะผัดให้เนื้อไก่ค่ะสุกก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปใส่พริกกระเทียมกะปิที่เราตำให้ละเอียดแล้วใส่ลงไปค่ะทีนี้ก็ผัดต่อค่ะแล้วเราจะเติมน้ำล้างครกลงไปเล็กน้อยนะตอนนี้กลิ่นกะปิตีขึ้นมาก็คือมีความหอมมากๆใส่น้ำล้างครกลงไปค่ะและเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันใส่ซอสปรุงรสใส่ซีอิ๊วขาวปกติอยู่บ้านนี้จะดังเป็นนิสสุดเลยแล้วสุดท้ายค่ะเราจะใส่ซอสหอยลงไปแล้วก็มาผัดคลุกเคล้าค่ะให้เข้ากันค่ะและถึงขั้นตอนนี้ค่ะขั้นตอนที่เราจะใส่คะน้าลงไปใส่คะน้าลงไปค่ะแล้วเราก็ผัดนะคะให้คะน้าสุกวันนี้คะน้านะคะเราซื้อมากรัมละ10บาทได้ทั้งหมดนะคะ2กรัมพร้อมกับไก่อีก1ชิ้นค่ะเมนูนี้ทำง่ายจริงๆก็สำหรับคนที่ไม่ชอบนะคะทานหวานก็ไม่ต้องเติมน้ำตาลนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยค่ะเติมตอนนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเติมตอนที่เราปรุงรสก็ได้ค่ะถือว่าไม่ผิดนะแล้วก็ผัดค่ะคลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะแล้วก็เช็คดูว่าคะน้าสุกแล้วหรือยังถ้าคะน้าสุกแล้วก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะกับเมนูคะน้าผัดกะปิค่ะเพื่อนๆคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ